ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่าอากาศยานภูเก็ตแจ้งค่ะมีเหตุก่อกวนขู่วางระเบิดท่าอากาศยานภูเก็ตจริงนะคะหลังตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวนะคะมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมเดินทางมาด้วยค่ะจากกรณีที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับโทรศัพท์ข่มขู่นะคะว่ามีการวางระเบิดสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3003ที่บินจากท่าอากาศยานดอนเมืองโดยมีกำหนดลงที่สนามบินภูเก็ตเวลา 12:15 น.ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมเดินทางมาด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นายเมคินเพชรพลายกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานจำกัดกล่าวว่าทันทีที่ได้รับแจ้งจากท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะและได้รับรายงานว่าสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3003ให้บริการด้วยเครื่องบิน Airbus A320-200 ค่ะมีผู้โดยสาร167คนลูกเรือ4คนกัปตันรวมนักบิน2คนค่ะโดยเครื่องบินลำดังกล่าวได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อเวลา 10:55 น.และเครื่องบินจะลงจอดที่ท่าอากาศยานภูเก็ตในเวลา 12:15 น.ทางท่าอากาศยานก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนฉุกเฉินโดยนำเครื่องบินไปจอดณจุดจอดที่กำหนดค่ะจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้หน่วยการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าปฏิบัติการตรวจสัมภาระที่มากับเที่ยวบินนะคะตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉินทันทีโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสารทั้งหมดค่ะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบแล้วนะคะก็ไม่พบว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติตามที่มีการโทรศัพท์มาข่มขู่แต่อย่างใดทั้งนี้นะคะการตรวจสอบดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสายการบินและผู้โดยสารเป็นอย่างดีและเที่ยวบินดังกล่าวได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 15:08 น.ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 16:24 น.ค่ะนายเมคินยังกล่าวต่อว่าการโทรศัพท์ก่อกวนในครั้งนี้ทางท่าอากาศยานไทยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วค่ะซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยทางท่าอากาศยานไทยได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดรวมทั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานซึ่งท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการฝึกซ้อมและทบทวนแผนดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากมีการประชุมกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สรุปว่าเป็นการข่มขู่จริงซึ่งได้มีการเข้าแจ้งความเพื่อติดตามผู้กระทำมาดำเนินคดีที่สภ.ท่าฉัตรชัยแล้วนะคะโดยที่ประชุมสรุปว่าอาจเป็นพวกโรคจิตโทรมาก่อกวนหรือเป็นคนภายในหรือบริษัทต่างๆที่ใช้อาคารในการท่านะคะและอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบการท่าไม่พอใจค่ะจึงจัดการเรื่องเกิดเรื่องนี้ขึ้นนอกจากนี้นะคะยังต้องพิจารณาเรื่องปัญหาของทีมฟุตบอลพร้อมให้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและเพิ่มเจ้าหน้าที่ EOD ของทหารเรือเข้ามาร่วมในการรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบทั้งบุคคลสิ่งของสัมภาระต่างๆอย่างละเอียดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกค่ะไปต่อกันที่จังหวัดตรังค่ะฝูงแมงกะพรุนจำนวนนับแสนตัวโผล่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำในทะเลตรังค่ะชาวบ้านนับร้อยแห่กันไปจับมาขายในราคาตัวละ5บาทออกเรือกันตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายโมงสร้างรายได้วันละ 7,000 บาทเลยทีเดียวค่ะชาวตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะพบกับปรากฏการณ์ฝูงแมงกะพรุนจำนวนนับแสนตัวค่ะที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำรอบเกาะลิบงเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีนะคะชาวบ้านจึงต่างดัดแปลงเรือหางยาวเพื่อใช้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือตกปลาแล้วหันมาช้อนตักแมงกะพรุนขายในราคาตัวละ5บาทจนสร้างรายได้ให้อย่างงดงามค่ะซึ่งบางรายนะคะต้องออกไปหาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงและสามารถจับแมงกะพรุนขายได้กว่า 1,400 ตัวหรือกว่า 7,000 บาทต่อวันค่ะถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่เข้ามาชดเชยการจัดสับน้ำและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมแถมยังสร้างรายได้ที่ดีกว่าจนทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะได้มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เดินทางไปรับซื้อแมงกะพรุนถึงเกาะลิบงพร้อมทั้งกำลังขยายพื้นที่รับซื้อออกไปอีกหลายจุดค่ะ
ทั้งที่บ้านหาดยาวบ้านมดตะนอยและหาดเจ้าไหมอำเภอกันตังขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการจ้างงานให้แก่กลุ่มแม่บ้านค่ะเพื่อให้มีรายได้เสริมคนละ320บาทถึง350บาทต่อวันค่ะโดยการช่วยกันนำแมงกะพรุนมาหมักเกลือโซดาไบรท์นะคะและสารส้มจนครบ7วันแล้วจึงทยอยขนส่งไปขายต่อในพื้นที่ภาคกลางทำให้ในแต่ละวันค่ะจะมีเรือหางยาวจำนวนกว่า80ลำทั้งจากตำบลเกาะลิบงและอำเภออื่นที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเช่นหาดสำราญปะเหลียนและสีเกาเดินทางมาจับแมงกะพรุนส่งขายกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเราไปต่อกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่จังหวัดปัตตานีค่ะคนร้ายซุกระเบิดคอสะพานกดชนวนระเบิดนะคะขณะขบวนรปภ.ครูขับผ่านบนถนนสายท่าเรือบางโกรอำเภอโคกโพค่ะเป็นเหตุให้นางสาวปาติเมาะแซมาแซครูโรงเรียนบ้านท่าเรือเสียชีวิตทันทีและเพื่อนครูที่นั่งซ้อนท้ายมาบาดเจ็บนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก1นายนับเป็นแม่พิมพ์คนที่175ที่ต้องสังเวยให้กับไฟใต้ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา 8:30 นของวันที่28สิงหาคมค่ะพันตำรวจเอกกันพงษ์พาณิชย์ประเสริฐผู้กำกับการสภ.โคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะได้รับแจ้งว่ามีเหตุระเบิดมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดขึ้นบริเวณสะพานบ้านท่าเรือสายบ้านท่าเรือบางโกรหมู่2ตำบลท่าเรือจึงรีบประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรุดไปที่เกิดเหตุนะคะไปถึงก็พบหลุมระเบิดกว้าง50ซมค่ะอยู่บริเวณคอสะพานมีชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานห่างกันประมาณ20เมตรพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda สภาพถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายและมีกระเป๋าหนังสืออุปกรณ์การเรียนและเนื้อวัวในถุงตกอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะส่วนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโคกโพทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาวปาติเมาะแซมาแซอายุ30ปีเป็นครูโรงเรียนบ้านท่าเรือค่ะถูกสะเก็ดระเบิดเข้าลำตัวบาดแผลชะกันหลายแห่งนะคะส่วนนางลำดวนชูดวงอายุ55ปีครูโรงเรียนเดียวกันและดับตำรวจประดิษฐ์เอี่ยมศรีอายุ45ปีผบ.หมู่ปสพ.โคกโพค่ะถูกสะเก็ดระเบิดที่ลำตัวบาดเจ็บเล็กน้อยสอบสวนก่อนเกิดเหตุนะคะก็ทราบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดูแลความปลอดภัยครูจำนวน10นายใช้รถกระบะ1คันและรถจักรยานยนต์2คันเดินทางคุ้มครองครูทั้ง2คนนะคะเพื่อไปส่งที่โรงเรียนบ้านท่าเรือโดยที่ผู้ตายเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ส่วนครูอีกคนนั่งซ้อนท้ายขับตามหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะปรากฏว่ามาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมซุกไว้บริเวณคอสะพานจนเกิดแรงจนระเบิดสนั่นนะคะเป็นเหตุให้ครูเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะปิดท้ายกันด้วยความคืบหน้าของคดีเสียโจ้นะคะทหารคืนพื้นที่ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีค้าไม้จังหวัดปัตตานีกลับคืนให้เสียโจ้แล้วค่ะหลังยึดพื้นที่เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดกว่า2เดือนพร้อมหลุดทุกคดีความมั่นคงนะคะด้านเสียโจ้เผยว่าเตรียมเดินหน้าทำธุรกิจต่อค่ะนายวิทยาพานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะมอบหมายให้นายชัยพรนิยมแก้วปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปัตตานีนะคะพร้อมชุดปฏิบัติการปราบปรามภัยแทรกซ้อนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดและส่วนงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันหารือหลังมีการคืนพื้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีค้าไม้คืนแก่เจ้าของโดยก่อนหน้านี้นะคะถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามภัยแทรกซ้อนเข้าควบคุมตรวจยึดตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยทางห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีค้าไม้ได้ให้ทางผู้รับมอบอำนาจพร้อมทนายความยื่นร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานีในการขอกำลังร่วม3ฝ่ายนะคะร่วมเป็นพยานในการเข้าตรวจสอบในส่วนของฝ่ายห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีค้าไม้ที่ต้องการให้มีพยานร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยรวมถึงการตรวจทรัพย์สินที่มีความเสียหายโดยการเข้าตรวจสอบได้มีการร่วมประชุมภายในสำนักงานที่ปิดไม่ให้ผู้สื่อข่าวรับฟังทั้งนี้เนื่องจากเกรงจะกระทบต่อรูปคดีก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมกันออกมาตรวจสอบทรัพย์สินตามที่มีผู้กล่าวอ้างความเสียหายจากการเข้าปิดล้อมตรวจสอบของฝ่ายเจ้าหน้าที่ค่ะด้านนายชัยพรนิยมแก้วปลัดอาวุโสในฐานะตัวแทนศูนย์ดำรงธรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าในวันนี้นะคะที่เข้ามาตรวจสอบความเสียหายก็สืบเนื่องจากมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในการส่งคืนพื้นที่ให้แก่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีค้าไม้ซึ่งถูกอายัดไว้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2557ค่ะ
โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันพิสูจน์ทรัพย์สินต่างๆว่ามีอะไรเสียหายหรือไม่และในวันนี้ก็จะมีการคืนพื้นที่ให้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีค้าไม้เพื่อกลับมาดำเนินกิจการต่อได้อย่างปกติอีกครั้งค่ะด้านนาย สมศักดิ์กิติพันธ์มนตรีทนายความฝ่ายห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีค้าไม้นะคะก็กล่าวว่าการที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาควบคุมก็สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ทหารอ้างว่านายสาชัยเจียนเสริมศิลป์หรือเสียโจ้นะคะมีความผิดด้านความมั่นคงทางห้างก็ส่งตนเองมาเพื่อดูแลห้างทั้งนี้นะคะในระหว่างการถูกควบคุมเนื่องจากนายสาชัยไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจการของห้างแต่อย่างใดและตลอด2เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารมาควบคุมตัวตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนะคะและยกเลิกการควบคุมไปเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาและปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีการดำเนินคดีหรือแจ้งความดำเนินคดีต่อนายสาชัยเกี่ยวกับความผิดด้านความมั่นคงแต่อย่างใดค่ะสุดท้ายนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่มาในครั้งนี้และผู้บังคับบัญชาตามหนังสือร้องเรียนก็ให้ความเป็นธรรมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆมาร่วมตรวจสอบจากนี้ไปนะคะก็จะดำเนินธุรกิจตามปกติต่อไปซึ่งปัญหาที่ยังเกรงก็คือการจะมาตรวจแล้วตรวจซ้ำจะทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะส่วนนายทวีสกุลหลังรักษาการผู้อำนวยการหน่วยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปัตตานีก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบไม้ในขั้นต้นนะคะลักษณะไม้เป็นการแปรรูปและเป็นเนื้อไม้ที่ผ่านใบเลื่อยที่มีขนาดใหญ่ซึ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีนอกจากนำเข้าจากต่างประเทศแล้วเบื้องต้นพบว่าไม้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดสหทรัพย์ทวีค้าไม้ส่วนใหญ่ถูกต้องแต่ก็ต้องรอการพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวและข่าวต่างๆในภาคใต้ประจำรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับสัปดาห์หน้าข่าวยามปากใต้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของภาคใต้นำมาให้ท่านผู้ชมได้คลิกกันเข้ามาชมค่ะได้ทางเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการภาคใต้สำหรับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ